อาตมาให้โยมทวนดูอภิพายตนะ142เห็นในบาลีไหมว่าเวลาพูดอภิพายตนะเนี่ยชะอภิพายตนานี้เนี่ย6อภิพายตนะใช่ไหมคืออายนะทั้ง6เนี่ยพระองค์พูดปาปกาอกุศลาธรรมาสละสังกปาเราจำคีย์เวิร์ดไว้แค่นี้คีย์เวิร์ดที่สามารถเชื่อมต่อไปพระสูตรอื่นได้แล้วที่พระองค์จะปรับคีย์เวิร์ดนิดหนึ่งนะปาปกาอกุศลาธรรมาสละสังกปาสัญโยชนิยาเห็นไหมนี่คือสังโยชน์เลยนี่เนี่ยสังโยชน์ดังนั้นแม้เป็นสาระสังกปาที่เป็นส่วนบาปและอกุศลมันก็คือสังโยชน์นั่นเองปุปัชติก็คือเกิดขึ้นจักขุนารูปังติสวาตารูปมีการเห็นขึ้นมาณคือไม่อุปัชติคือเกิดไม่เกิดบาปปาปกาอกุศลาธรรมาไม่เกิดบาปอกุศลธรรมสละแผ่ซ่านสังกปาความดำริหรือสังขารที่แผ่ซ่านออกไปนะสัญโยชนิยาอันเป็นเครื่องผูกนี่เราก็แปลได้แล้วเห็นไหมบาลีไม่ยากหรอกนะกดมันทีละคำพจนานุกรมทีละคำนะภาษาไทยวรรคคำบาลีวรรคคำง่าได้หลายคำละ ภิกขุทั้งหลายก็อภิพายตนะ6เป็นไฉนภิกขุทั้งหลายอกุศลบาปธรรมทั้งหลายมีความดำริแล่นไปเป็นส่วนเป็นฝ่ายสังโยชน์ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่ภิกขุในศาสนานี้เพราะเห็นรูปด้วยตาะนี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าอภิพายตนะ6ภิกขุนั้นพึงทราบว่าอายตนะนี้เราครอบงำแล้วอายตนะนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นอภิพายตนะดังนั้นถ้าใครทิ้งอกุศลได้เกลี้ยงเลยนี่ไม่เกิดขึ้นเลยเนี่ยก็จะมีชื่อเท่ๆให้ผู้นั้นว่าท่านมีอภิพายตนะนะคนอื่นรู้กับเราไหมไม่รู้ไม่มีใครรู้กับเราเลยนะเดากันทั้งสิ้นใช่ไหมเจ้าตัวต้องรู้ตัวเองใช่ไหมนั่นแหละเจ้าตัวต้องรู้ตัวเองทีนี้จะให้ดูเปรียบเทียบกับสารสังกปาสารสังกปาเนี่ยจัตตาโรเมนะอุทายิปุคลานะบุคคล4จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลก4จำพวกเป็นไฉนอุทายีบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อละอุปาทิเพื่อสลัดคืนอุปาทินะแต่ความดำริที่ลั่นไปอันประกอบด้วยอุปาทิยังครอบงำผู้ปฏิบัติเพื่อละอุปาทิสลัดคืนอุปาทินั้นได้อยู่ผู้นั้นยังรับเอาความดำรินั้นไว้ไม่ละไม่บรรเทาไม่ทำให้สิ้นสุดไม่ให้ถึงความไม่มีเราเรียกบุคคลนี้แหละว่าผู้อันกิเลสประกอบไว้มิใช่ผู้อันกิเลสคลายแล้วข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะความที่อินทรีย์เป็นของต่างกันในบุคคลนี้เรารู้แล้วอินทรีย์มันต่างกันนะนั้นเขาเห็นก็จริงเห็นกิเลสตัวละเอียดก็จริงแต่ยังรับเอาไว้ยังไม่ค่อยอยากทิ้ง
แต่พวกนี้ก็เป็นพวกที่ละอุปธิสลัดคืนอุปธินะคล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับพวกโสดาบันที่ลอยตัวอยู่แล้วเหลียวดูรอบๆเห็นแล้วนะแต่ยังไม่ว่ายเข้าหาฝั่งแต่เห็นละเห็นฝั่งละถ้าดูแล้วนะพวกนี้เห็นสารสังกปาละแต่ยังไม่มีกำลังจะทิ้งนะหรือว่าทิ้งได้ก็ป๊อปป๊อปแป๊บแป๊บนิดนิดหน่อยหน่อยนะวันหนึ่งทิ้งสักครั้งสองครั้งแล้วก็คุยว่าทิ้งได้แล้วนะอย่างนี้ซึ่งน้อยมากใช่ไหมน้อยมากทีนี้มาดูบาลีเนี่ยจัตตาโรอุตนะทายิเนี่ยปุกโลนะอุปธิปหานายะปฏิปโนอุปธิปฏินิสักนะนิสักคายะนั้นผู้ละอุปธิคือปหานนั่นเองปหานายะคือปหานอุปธิถูกประหารนะที่เป็นปฏิปทาเขาเนี่ยแล้วก็อุปธิเนี่ยถูกสลัดคืนนะ สารสังกัปปาเห็นไหมว่าคำนี้ใช้เหมือนกันกับเมื่อสักครู่นี้สารสังกัปปาแต่ไม่มีบาปอกุศลธรรมใช้สารสังกัปปาแต่ตัวเมื่อกี้มีบาปอกุศลธรรมมานะปาปกานังอกุศลาธรรมมาสารสังกัปปาแต่อันนี้ใช้สารสังกัปปาเฉยตัดคำว่าบาปอกุศลธรรมออกไปสารสังกัปปาตัวนี้สังกัปปาที่แผ่ซ่านไปจึงครอบคลุมทั้งกุศลอกุศลหมดเลยใช่ไหมเพราะว่าอย่างที่บอกเนี่ยอกุศล3อย่างก็มีสังกัปปาสังกัปปาสังกัปปากุศล3อย่างก็มีสังกัปปาสังกัปปาสังกัปปาเป็นตัวที่3ใช่ไหมอกุศล3อย่างกามพยาบาทเบียดเบียนนะในกามเนี่ยกามวิตกก็มีกามธาตุกามสัญญากามสังกัปปะนี่สังกัปปะตัวนี้พยาบาทก็มีพยาบาทธาตุพยาบาทสัญญาพยาบาทสังกัปปะแต่หยิบมาคำเดียวว่าสังกัปปะนะสังกัปปะสังกัปปะ3อันอกุศลหยิบสังกัปปะ3อันของกุศลรวมเป็นสารสังกัปปะทั้งหมดเลยนะที่มันแผ่ซ่านไปซึ่งตรงนี้ทั้งหมดเป็นส่วนอนุสัยนะนั้นคนนี้นะเห็นแล้วนะแต่ก็ยังละไม่ได้นะปฏิสังยุตตาซึ่งเกี่ยวข้องซึ่งประกอบนะยังเกี่ยวข้องยังประกอบอันนี้อยู่แสดงว่าเห็นแล้วล่ะตั้งใจจะละแล้วล่ะแต่ยังเกี่ยวข้องอยู่ยังประกอบอยู่สมุทาจารันติก็คือปรากฏขึ้นโสนั้นนะอธิวาเสติก็คืออยู่รอคอยนะสิ่งเนี้ยมันยังอยู่หรืออาศัยนัปปชหติยังไม่ได้ละยังไม่ได้สละนะนะวิโนเทติยังไม่ได้บรรเทานะพยันตีกโรติยังไม่ทำให้สิ้นสุดนะอนะภาวังคเมติยังไม่ถึงการทำให้ถึงความไม่มีนะยังไม่ถึงตรงนั้นก็เลยเรียกว่าเป็นผู้ที่สังยุตโตติคือยังประกอบพร้อมไม่ใช่โนวิสังยุตโต
ไม่ใช่ไม่ประกอบพร้อมผู้ประกอบพร้อมกับผู้พลากแล้วสังยุตโตติก็คือประกอบพร้อมวิสังยุตโตก็คือพลากไม่ใช่พลากแต่เป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยกิเลสอันนี้ก็ใช้คำว่ากิเลสนะกิสสะนะผอมบางน้อยนะอันนี้ถ้าเราดูแต่ละอันแต่ละอันที่แปลนะที่พระองค์ตรัสนะนั้นถ้าดูภาษาไทยอาจจะกรอบแคบไปนิดหนึ่งนะถ้าดูบาลีจะกว้างขึ้นนิดหนึ่งมาเป็นการที่มันยังเกี่ยวข้องยังประกอบอยู่นะแต่เป็นผู้ที่จะสลัดคืนแล้วก็เป็นผู้ที่จะประหารละปฏิปันโนแปลว่าปฏิบัติแล้วดำเนินไปแล้วก็เท่ากับยืนยันว่าปฏิบัติแล้วนะก็เหมือนเราเนี่ยเห็นละแต่กำลังทิ้งแต่เราก็ยังทิ้งไม่ได้รับ24ชั่วโมงเนี่ยรับมันไว้เต็มๆใช่ไหมรับมันซะ23ชั่วโมง59นาทีนะทิ้งได้แค่1นาทีอย่างนี้ประมาณนั้นเนี่ยพวกนี้นะแต่รู้จักแล้วเห็นแล้วนะนี่ก็เพราะอินทรีย์อ่อนนะใช่ไหมพออินทรีย์เริ่มแก่พวกก็เริ่มทิ้งได้มากขึ้นมากขึ้นไวขึ้นเพราะความที่อินทรีย์เป็นของต่างกันในบุคคลนี้เรารู้แล้วซึ่งเวลาคนมองอ้าวก็พวกละประหารอุปธิสลัดคืนอุปธิทำไมมันไม่หลุดเลยนะก็มันยังอ่อนอยู่มันเห็นอยู่แต่มันก็นอนตีพุงไปนะขี้เกียจอีกนะเป็นพวกกระต่ายเผลอไปเผลอมาเต่าถึงเส้นชัยไปแล้วนะพวกเดินละไปเรื่อยๆถึงไปแล้วนะคนนี้ทิ้งกรรมสัญญาหรือกรรมธาตุกรรมธาตุหรือกรรมสัญญาเหรอเขาจะเป็นคนทิ้งในส่วนนี้ได้ไหมครับก็น่าจะได้นะน่าจะได้เพราะว่าอันนี้มุ่งที่สังกัปปะมุ่งที่สังกัปปะซึ่งก็เป็นได้ทั้งได้และไม่ได้อะถ้าพูดไปเพราะว่าถ้าเขาจากปุถุชนเลยเนี่ยแล้วพอฟังธรรมพุทธแล้วเข้าใจเลยเนี่ยแล้วจะเริ่มเดินเนี่ยนะไอ้กรรมธาตุกรรมสัญญาต้องมีอยู่เต็มแน่นอนมันจะแลบกันนิดนึงอ่ะนะจะว่ามันไม่มีก็ยังไม่ใช่เพราะมันกำลังเป็นผู้เดินตรงนี้แล้วก็เดินแบบเขาโดดข้ามามีปัญญินทรีย์ไงนะทั้งหมดยังเต็มแต่เขาจับตัวละเอียดได้เขาฟาดตัวละเอียดอย่างเดียวก็แสดงว่ากลุ่มคนพวกละอุปธิเป็นผู้มีปัญญาไปทางปัญญามีมากใช่ไหมครับอาจารย์ควรจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าไม่มีปัญญานี่ไม่เห็นแน่นอนเลยสังขปะอย่างเดียวเลยที่ใช่เพราะการจะเห็นตัวเนี้ยมันเห็นด้วยศรัทธาเหรอใช่ไหมแล้วก็ไม่ใช่นะเห็นด้วยความเพียรมันก็ดูไม่ยังไม่ใช่นะสติเนี่ยจะใช่สตินะอินทรีย์คือสติเนี่ยต้องเยอะอินทรีย์คือสมาธิก็เป็นไปได้อินทรีย์คือปัญญาก็เป็น3ตัวหลังเนี่ยเป็นไปได้แต่ไม่น่าใช่2ตัวแรกนะเนี่ยถ้าจะมาเทียบอินทรีย์ลักษณะอย่างนี้เขาไม่ได้มาจากการศรัทธาที่
ที่ว่าศรัทธามาก่อนแต่ว่าพอได้ยินคำพุทธเจ้าปุ๊บเขามีปัญญาขึ้นมาทันทีเลยก็เป็นไปได้ซึ่งศรัทธามันก็มีหลายระดับไงเพราะว่าศรัทธาในระดับแรกๆเนี่ยเห็นมารยาทโคจรดีมีศรัทธาเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงี้ยสดลงศรัทธาตรงนี้ก็ไม่ได้อย่างหลงมั่นอะไรแต่พอฟังธรรมปุ๊บด้วยปัญญินทรีย์ที่เยอะลึกซึ้งเลยก็แสดงว่ากลุ่มเราปฏินี่ก็ต้องเห็นอย่างพระอาจารย์ที่เห็นอินทรีย์3ตัวหลังก็คือสติสมาธิปัญญาเนี่ยเขาต้องมีมากในตัวต้องมีมากมีมากในตัวอดีตต้องสร้างมามากขอบคุณมากครับนี่เวลาเราดูบาลีไปด้วยเนี่ยเราจะเข้าใจชัดดีขึ้นนะคำอะไรพระเจ้าคงไว้คำอะไรพระเจ้าดึงออกไปเนี่ยเห็นนะก็จะเปรียบเทียบให้เห็นแล้วก็จะแยกแยะพออย่างเงี้ยอย่างเมื่อกี้ก็จะแยกแยะได้เลยว่าบาปอกุศลธรรมพระเจ้าเก็บไว้นะแล้วพอกลับไปดูตัวพระสูตรที่เป็นบาปอกุศลธรรมก็คือไม่เกิดถูกเรียกว่าอภิพายตนะละนะนั่นก็คือแสดงว่าส่วนสาระสังปาส่วนกุศลเนี่ยอยู่หูยังเกิดเต็มเลยแต่พวกนี้บาปอกุศลธรรมไม่พูดใช้สาระสังปาตัวเดียวเนี่ยส่วนเริ่มปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติโยมก็มาเก็บตัวนี้ปฏิปันโนปฏิบัติแล้วดำเนินไปแล้วเห็นไหมแสดงว่าต้องเริ่มปฏิบัติละเริ่มปฏิบัติแสดงว่าปัญญาเห็นแล้วนะเห็นละอุปธิปหานายะปฏิปันโนอุปธิประหารเป็นปฏิปทาที่ดำเนินไปแล้วแล้วแถมอีกคำด้วยโหติได้มีได้เป็นได้เป็นแล้วด้วยนะอุปธิปหานายะปฏิปันโนโหติอุปธิปฏินิสสคายะนะสลัดคืนสลัดทิ้ง อันนี้ไปดูที่อาชาตังอาภูตังอากาตังเนี่ยพวกนี้ที่พระเจ้าบอกว่าการบัญญัติซึ่งการนิสระนังการสลัดคืนก็จะเป็นคำที่เหมือนกันนะการบัญญัติซึ่งการสลัดคืนหรือสลัดออกเนี่ยนะจากสิ่งที่เกิดที่เป็นที่ถูกอะไรทำเนี่ยจะมีไม่ได้เลยนะดังนั้นจริงๆพระเจ้าก็คือบัญญัติซึ่งการสลัดคืนหรือสลัดออกจากขันธ์ 5นั่นเองนะสลัดออกแล้วไปไหนอ่ะมันก็เลยจะพูดไปไหนก็ผิดอีกเหมือนกับว่ามีคนถามว่าพุทธเจ้าตายแล้วไปไหนหรือว่าอรหันต์ตายแล้วไปไหนงั้นการใช้คำพูดกับอาชาตังก็คือจะพูดอะไรก็ผิดอ่ะนะงั้นคนนั้นที่ถามพุทธเจ้าจึงบอกว่าไม่ศรัทธาพุทธเจ้าละถามว่าพระอรหันต์ไปเกิดใช่ไหมไม่ใช่ไม่เกิดใช่ไหมไม่ใช่ทั้งเกิดทั้งไม่เกิดใช่ไหมไม่ใช่จะเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ศรัทธาแล้วพุทธเจ้าพูดถามอะไรก็ไม่ใช่ไม่ใช่งงนะวัชชาก็บอกไม่ศรัทธาแล้วพุทธเจ้าก็บอกว่าแล้วเขาบอกว่าเขางงพุทธเจ้าก็บอกสมควรแล้วที่จะงงโดนซ้ำอีกนะเพราะธรรมะเนี่ยมันเป็นของปราณีตเป็นของลึกซึ้งอ่ะก็เลยถามวัชชาวัชชาเห็นกองไฟที่ลุกโพลงอยู่ตรงหน้านี้ไหมวัชชาบอกว่าเห็นกองไฟมันลุกได้ด้วยอะไรรู้ไหมลุกได้ด้วยอะไรคือไม้กับหญ้านะหญ้าไม้
็เลยไฟนี้ลุกอยู่ได้ใช่ไหมถ้ากองไฟดับไปเนี่ยวัชชะรู้ไหมรู้ดับไปเพราะอะไรรู้ไหมรู้เพราะอะไรเพราะหญ้าและไม้มันหมดเชื้อถูกต้องไหมไฟที่ดับไปเนี่ยวัชชะรู้ว่ามันดับและไฟดับไปเพราะอะไรวัชชะก็รู้นะแล้วถามวัชชะต่อว่าเปลวไฟที่มันดับไปเนี่ยมันดับไปทางทิศเหนือใต้ออกตกวัชชะเริ่มงง เป็นถามโยมโยมบอกเปลวไฟมันดับไปทางทิศไหนเออใช่ไหมก็รู้แต่ว่ามันดับอะแต่มันจะไปทิศไหนอะก็ไม่เห็นมันวิ่งปุ๊บไปทางทิศโน้นแล้วก็หายไปนะก็หายก็หายฟุบไปพุทธเจ้าก็บอกเนี่ยก็พระอรหันต์ก็เนี่ยดับก็คือดับเนี่ยนะหมดก็หมดไปอย่างเงี้ยไม่ได้หมดไปไหนอะเพราะนั้นคำถามว่าไปนะไปไหนมันกลายเป็นมีอะไรจะไปไหนอีกก็เลยกลับมาดูความแยบคายของพุทธเจ้าที่บัญญัติอาชาตังอีกเหมือนกันว่าบอกว่าพุทธเจ้าก็จะบอกว่าการบัญญัติซึ่งการสลัดออกในสิ่งที่เกิดที่เป็นที่ถูกอะไรทำที่อะไรปรุงเนี่ยก็จะมีขึ้นมาไม่ได้แต่ไม่ได้บอกว่าไปไหนอีกนะบอกไปไหนเดี๋ยวจะมาขัดกับคำของตัวเองที่บอกว่าไม่ไปอีกนะไปก็ไม่มีไม่ไปก็ไม่มีอะไรก็มีไม่ใช่หมดเลยก็คือไปเฉยแค่บอกว่าการบัญญัติซึ่งการสลัดออกในสิ่งนี้จะมีขึ้นมาไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้ามีขึ้นมาได้เนี่ยนะมันก็คือต้องไม่มีในตรงนี้ก็จะต้องเหลือตรงนั้นโดยอัตโนมัติอย่างนี้แต่การพูดเนี่ยพูดอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้เพราะจะทำให้เกิดคำที่ขัดแย้งกันก็เลยมายกถึงวัชชะที่ถามพุทธเจ้าว่าพระอรหันต์ตายแล้วไปไหนไปเกิดใช่ไหมไม่ใช่ไม่เกิดใช่ไหมไม่ใช่พอบอกไม่เกิดน่าจะตูฟังน่าจะใช่ใช่ไหมเนี่ยแต่มันกลายเป็นมีอะไรที่ไปไม่เกิดซึ่งกลายก็ไม่ใช่ทั้งเกิดทั้งไม่เกิดใช่ไหมไม่ใช่เกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่นี่แหละงงอีกนะพอไม่ใช่ทั้งหมดว่าฉันงงพุทธเจ้าก็เลยต้องยกเรื่องอุปมาของกองไฟที่อยู่ตรงนั้นพอดีนะ ดังนั้นการพูดอะไรในกรณีของอรหันต์เนี่ยคำพูดเนี่ยมันจึงยากนะมันจึงยากใช้ถ้อยคำที่ยากนั้นการใช้ถ้อยคำที่ยากอย่างนี้ก็คือพูดซ้ำพระพุทธเจ้าไปเลยนะถ้าเขาไม่เข้าใจเราย้อนกลับมาพูดซ้ำพูดซ้ำคำของพระพุทธเจ้านะแล้วให้เขาจำไปแต่เฉพาะคำพระพุทธเจ้าแค่นั้นเองนะ กรณีวัชชะเนี่ยมีถามอีกว่าเมื่อกายนี้แตกทำลายแล้วสัตว์ยังไม่ได้กายใหม่อะไรเป็นเหตุปัจจัยของการได้กายใหม่ต่อไปนะตัณหาเพราะมาจากเรื่องกองไฟที่เปลวไฟของกองไฟที่ดับเนี่ยแล้วมันมีเปลวไฟที่พอเวลากองไฟดับบางทีมันมีแดงๆลุกขึ้นใช่ไหมแล้วก็ลอยไปในอากาศปลิวไปถ้าเป็นดวงใหญ่หน่อยตกลงไปมันอาจจะทำให้หญ้าเนี่ยลุกขึ้นมาได้อีกนะวัชชะก็เลยถามว่าแล้วเปลวไฟที่หลุดลอยไปเนี่ยอะไรเป็นเชื้อพระองค์ก็บอกว่าอากาศเป็นเชื้อนั่นก็คือตัณหานั่นเองนะ
ตัณหาเนี่ยเป็นเชื้อของการเกิดพระองค์ก็บอกตัณหาเป็นเชื้อของการเกิดและตัณหาตรงนี้คืออะไรตอบสิภาวะตัณหานะเพราะเป็นตัณหาในการสร้างภพยังไม่ได้พื้นยังไม่ตกพื้นแต่เป็นเปลวไฟที่กำลังหลุดลอยปลิวไปนะระหว่างนี้ก็เป็นภาวะตัณหาก็จะเหมือนช่างตีเหล็กที่ตีเหล็กร้อนแล้วสะเก็ดไฟก็หลุดนะแต่อันนี้ไม่เอาอุปมากองไฟเพราะว่ามันปลิวช้ามันสโลว์ไปนิดหนึ่งคนจะคิดไม่ทันใช่ไหมนึกไม่ออกแต่พอช่างตีเหล็กนี่ตีปึ้งเนี่ยโอ้โหอันนี้ไวเป็นสะเก็ดวิ่งแฟบไปเลยนะแล้วสะเก็ดก็แบบร้อนจ้าเลยใช่ไหมลงไปตรงไหนนี่มีสิทธิ์ลุกแน่นอนเลยนะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นอีกอุปมาหนึ่งสำหรับคนที่สังโยชน์5สิ้นแล้วนะแล้วก็ยังเหลือสะเก็ดไฟที่ลอยปลิวไปเนี่ยปึ๊บก็จะเป็นพวกอันตรา3พวกนะเป็นอุปหัจจะอสังขาระลุกไฟลุกขึ้นมาสาสังขาระลุกมากขึ้นแล้วก็ลุกลามทุ่งไปจดชายเขาเนี่ยอุทังโสโต